สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสนอรายการธรรมะยามเช้าศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะศีลห้าข้อทำห้าทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจจะศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามข้อสี่ห้ามพูดเท็จข้อห้าห้ามดื่มสุราแล้วเบญจะทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพ
ำห้าข้อถามใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่างยืนพุทโธพุทธังธรรมังสังฆะกราบคารวะองค์พระสัทธาติรัตนะพระศาสนาอันเป็นมคาตถาคตเจ้าเตดไว้เป็นตางหรือเตียวต่องเต้าเข้าสู่นิพานจันฟ้าสร้างสมผลบุญอย่าได้ตูนจ้าเหีบเห่งไว้นาฟังธรรมวันศีลวันพระอย่าละลงล้ำนะตักบาตรฟังธรรมจำศีลแปดห้าหน้าแรงฝนหนาวหนุ่มสาวทวนหน้าเท่าแก่ชราญาติมิตรจำศีลฟังธรรมกำให้ชีวิตปุ่นติดไต่เต้าตัวไปความดีเฮานั่นบ่หนีไปไหนแหนโจรบ่ลักไปไฟไหม้บ่เสี่ยงสุขจุ่มเย็นใจนวลใจใส่แกงจื้อเสียงถึงดีแต่เล่าบุญรักษาศีลนั่นเป็นข้อก้าวตามแบบเบาเดิมมาอัฏฐศีลปัญจสิกขาพระศาสดาว่าไว้อย่างอันเบื้องต้นคุณธรรมจำไว้ให้แม่นมั่นศีลสำคัญเข่งครัดข้อสองทัดมาไข่จ้าแม่นตัดบุญเกิดจากใดเตตานวัตถุสิ่งทรัพย์เข้าสุขเข้าสารจกใจเป็นตานแบ่งปันเนื้อเจ้าอย่าจกคนขอคนแก่คนเฒ่าถวายให้พระเนนเถนหน่อยบุญป้าวาสนาทัดมาปางซอยเมตตาจ่องห้อยตวยตันกำจัดโลภะโทสะโมหันปั่มเป็งถึงวันกุศลหอมปอรักการทำบุญครบสามบาทข้อกล่าวย่อฟังหมาอย่าละเลยนายเฮยก็ขอความสุขความเจริญนะจงมีแด่คณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยพุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์หุระศรัทธากูโคกูคนที่ฟังรายการธรรมยามเจ้าในวันนี้ก็มาพร้อมกับฝ้าฝนนะตกตั้งแต่ตีสี่ปลายนะตีสามตีสี่มาละนะบางตีบางแห่งก็จะมีฝนตกกันทวนแน่นะนึกถึงกันเข้าภาษาช่วยช่วงฝนตกจีนเป็นเหตุเป็นประเพณีเป็นฤดูกาลที่ถูกต้องนะในช่วงเข้าภาษาก็ต้องมีฝนตกนะฝนตกตักของฝนตกสิสิหว่องนะฝนตกเนี่ยคือเกิดนะการทำให้ทำหนาปลูกข้าวกาคือกับคณะสัทธาญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านได้อยู่สุขสำราญใจโดยเพราะบางคนก็นอนห่มผ้าห่มอยู่บางคนก็ตื่นลุกขึ้นมาฟังรายการธรรมยามเจ้าบางคนก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยการกันไปกวาดบ้านถูบ้านเจ็ดหอเจ็ดเฮียนไปนะเปิดวิทยุฟังธรรมะไปตัวโดยเพราะคนเฒ่าคนแก่เฒ่าในช่วงยุคปัจจุบันอ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโรคติดต่อโรควัดโรคอะไรต่างๆนะโควิดต่างๆครับปนมาหลายหายไปนะก็มาปนห้องว่ามารวมกลุ่มมาสัมพันธชนกันข้างหนึ่งนะหลอบศตวรรษไหนก็ยังมีเหตุเดียวนะแต่ในยุคปัจจุบันเริ่มโรคใหม่ๆขึ้นมาหนักก็มัดระวังคือดีๆก็แล้วกันคณะสัทธาญาติโยมหลายอย่างที่ปนบอกเอาไว้เนี่ยเราจะหันแจ้งตรงนี้แหละว่าในยุคหน้าสมัยหน้าเนี่ยปนจาก 2,500 ปีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะที่เขาว่าโลกแตกก็คือโลกทั้งหลายนี่แหละที่มูชนทั้งหลายจะแตกตื่นกันนะแตกตื่นกับสิ่งต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์มาว่าแตกตื่นกับวัฒนธรรมใหม่ๆแตกตื่นกับ
โลกาภิวัตน์เทคโนโลยีใหม่ๆแน่แตกตื่นกับสิ่งต่างๆจนในที่สุดแตกตื่นกันไปแตกตื่นกันมาปุ๊บมันก็เลยลืมเพิ่นเฮาว่าลืมแบบเบาจาเหตุประเพณีเก่าๆไปไปแตกตื่นจนหลงไปหลงกับสื่อต่างๆสื่อในเรื่องโทรศัพท์สื่อสารต่างๆที่มันแปลกหูแปลกตาตื่นไปนะจนในที่สุดปุ๊บก็หลงไปนะพอหลงไปกับบางคนก็โดนหลอกหลวงฝังยั้งฝังในนั้นในโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่รอดได้ก็คือปฏิบัติธรรมหรือว่าเอาธรรมะไปใจมีข้อคิดมีสติในการดำเนินชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่ในสื่อของเขามือถงมือถือต่างๆเพราะนั้นจะต้องพิจารณาคือดีๆนะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าบทสอนคือหมู่เขาทั้งหลายคือมีปัญญาพิจารณาคือดีนะถ้าเขาพิจารณาดีไข้ควรให้ดีเนี่ยก็จะบ่โดนหลอกก็จะบ่โดนจุนะแล้วก็จะบ่หลงไปกับสิ่งนั้นๆนะเดี๋ยวเขาจะมาอู้กันในเรื่องธรรมะเป็นวัคซีนป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจสู่กายของหมู่เขาทั้งหลายโดยพ่อชาวพุทธเขาพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าปัญญาโลกัสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะวิสาสาปรมยิความคุ้นเคยเป็นยากอย่างยิ่งนะเขาจะได้นำธรรมะมาอู้กันมาสนทนาธรรมกันนะก็ขอเปิ่งปะบารมีกับคณะสงฆ์ตัวโดยเฉพาะต่างคณะสงฆ์จังหวัดลำปางเฮาหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลหลวงพ่อเจ้าวัดทุกกลุ่มทุกตนพระเน้นเถน้อยทุกท่านทุกกลุ่มเนี่ยขอความเปิ่งบารมีเพื่อแผ่กับคณะศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายนะที่มักไข่ไฟธรรมทั้งหลายนะนำเอาธรรมะไปใจให้เกิดความสุขความสันติภาพนะมีสุขภาพจิตที่ดีมีความตั้งมั่นในการดำเนินชีวิตต่อไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคณะสัทธาญาติโยมของตัวสอทอลำปางที่คือเวลาออกอากาศโดยการนำของนะผู้อำนวยการสถานีนะคุณเดือนอินตาเป็นต้นคุณการชนะอินทาคุณก้อยอัชระป้องป้องจันทร์คุณแอลชุติการเราชัยเป็นต้นนะดีเจของเราที่พยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะในคือกับคณะสถาญาติโยมนะทั้งจังหวัดลำปางของบ่ว่าจะเป็นการสื่อสารเนื้อหาสาระต่างๆบ่ว่าจะเป็นภาคจังหวัดนะท่านผู้ว่าของเฮาตัวทั้งสาธารณสุขจังหวัดนะทั้งขนส่งจังหวัดนะเพิ่นก็จะได้นําเอาเนื้อหาสาระในด้านต่างๆมาอู้มาจ๋ามาบอกกล่าวเหมือนกับคณะสถาญาติโยมที่ฟังรายการทางสธ.ลำปางเฮานั่นแหละได้ข้อคิดต่างๆนะคนเฮาแก่เฮาก็เริ่มจะใช้มือถือได้ดีนักขึ้นนะเริ่มมีการโต้ตอบกันทั้งหลายทั้งเฟซอย่างต่างๆนะมีการสื่อสารกันนะโดยการใช้หลายใช้เฟซอย่างน้อยก็เป็นการฝึกไปตัวฝึกการใช้สื่อต่างๆและอีกอันนึงก็คือจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการใช้เนี่ยบ่จะว่ากดไปโป๊บเนี่ยบางครั้งกดไปกดมากดใส่โปรแกรมนั่นกดใส่โปรแกรมนี่อลุนสูญสารกันเครื่องดับไปหมดจำเป็นต้องไปเปิงลูกหลานนะต้องมาแก้เนี่ยบางเตี่ยคืนว่ามีก็คือลูกหลานไปแก้โทรไปโทรมาพวกโทรศัพท์ปฏิทินี่อย่างมาโทรปฏิทินทานมันมดเหมาะทานมดป้อพวกตั้งมดเหมาะเน็ตมาเข้าเหมาะนะต้องเป็นภาระลูกหลานแถมนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องก่อยๆเนี่ยก่อยๆเป็นไปแล้วก็ก่อยๆศึกษาไปเนี่ยอย่างน้อยก็คือเป็นการฝึกการประพฤติปฏิบัติการใช้สติสัมปชัญญะฝึกไปนะก่อยเนี่ยไปแล้วก็ก่อยถามกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอู้เร็วนักก็ว่าได้ในเรื่องการอธิบายเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะอันนี้เป็นต้นก็จะมีข่าวสื่อสารต่างๆนะครับคณะสถาญาติโยมหลายนี่ทั้งสอทรมังของที่ลืมไปได้ก็คือฝ่ายช่างฝ่ายช่างนี่แหละเทคโนโลยีต่างๆที่เปิดถ่ายทอดให้เขาได้ยินได้ฟังได้หันกันนะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าที่พระพุทธเจ้าเปิดพยากรณ์เอาไว้ในโลกยุคหน้าเนี่ยคนละสี่โลกเนี่ยเขาอยู่ทั้งบนเขาอยู่ทั้งลมจะได้หันหน้าหันตากันโดยการสื่อสารต่างๆมันจะทันสมัยนักขึ้นแต่ว่าความทันสมัยนะมันก็ย่อมมีภัยแฝงออกมาตัวเขาจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าการดำเนินชีวิตว่าก็จะใจอย่างต่างทุกอย่างมีภัยของมันถ้าเขาประมาทนะอย่างที่พระพุทธเจ้าบุญสอนให้ศีลห้านั่นแหละคนเขาถ้าประมาทปุ๊บมันก็ย่อมมีการผ่ามันเลยมันมีการพลาดพลาดได้ทุกอย่างมีการพลาดพลั้งได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะไปถือสากันในเรื่องการพลาดพลั้งผิดเป็นครูเนี่ยไปนี่เป็นต้น
บางอย่างมีการผาดพ่างบางคนยึดมั่นถือมั่นผ่านผาดพ่างมาบ่ได้ปะยอมอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นความประมาทมันมีทุกหย่อมยาแม้แต่แม้งแสนติเพิ่นถึงบอกว่ายังพลาดตกน้ําบ่อได้นะคนเฮาบางครั้งจะเก่งแค่ไหนก็ต้องพลาดได้แม้แต่ศรีถนนชัยนักปราชญ์ประจําบ้านเฮายังพลาดเท่ากับน้องตัวเก่านะอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นน่ะความผิดพลาดต่างๆพระพุทธเจ้าบุญสอนว่ามีความประมาทถ้าเฮาประมาทย่อมเป็นทางผิดพลาดได้นะประมาทโหมัจจุโนปทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าประมาทแม้แต่ขับรถไปทำงานตอนเจ้านี่ก็เหมือนเดียวกันอย่าประมาทนะตื่นเจ้ามาบางเตี่ยเขาตื่นแล้วงวงเหี้ยงงเหี้ยเนี่ยต้องระมัดระวังต้องคือมันสดชื่นคือได้ตื่นเจ้ามาพบล้างหน้าแปรงฟันอาบหน้าเดินทางไปเนี่ยการอย่างต่างๆบางคนจากลำปางไปวังเหนือบางคนจากลำปางไปแม่พริกเนี่ยต้องระมัดระวังฝนตกถนนลื่นแต่ว่าก็ไปร่วมงานในทางบ้านบนห้องตั้งบรรษาทั้งบรรษาทอำเภอก็ขาถึงเป็นญาติกันนะอันนั้นเพิ่นก็บนห้องว่าบางครั้งก็ชีวิตเฮาคนเฮาบ่แน่นะบางครั้งเนี่ยบุญมีนะแต่กรรมบังก็มีถ้าเฮาประมาทนะเหมือนกับเตียนเนี่ยบางครั้งมันตามไปโป๊บมันก็ไม่เป็นหยนต์สดก็ถือว่าหมดอายุไขไปบางครั้งมันตามไปล้มปัดดับมันก็เป็นอุบัติเหตุขึ้นมาตัดรอนเพราะนั้นคำว่าอุบัติเหตุนะเฮาแก้ไขได้ก็คือถึงสตินะอุบัติเหตุคือประมาทแต่สติเฮาก็พลาดปุ๊บเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นยังขับรถก็เหมือนเดียวกันบางครั้งรถเนี่ยมันอยู่กับเฮาเหมือนแต่ถ้าเฮาพลาดปุ๊บเนี่ยสติเฮาพลาดเฮาง่วงเหงาเฮานอนปุ๊บมันก็ยังเฮาพลาดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตนะทางฝ่ายช่างเขาก็จะมีหัวหน้าประสานทีมทองหุ่นแหลมเพชรนั้นแต่แสงคุณอีดีพงษ์คงจางโคภูพิงโคสติแสนแล้วก็ช่างต่อเป็นต้นอันนี้ทีมงานฝ่ายช่างของเปิ้ลฝนตกฟ้าห้องเสียงใสๆที่ไปหาคณะสถาญาติโยมใดนี่ก็คือคุณภาพของฝ่ายช่างนะตั้งสอทรปางเขาเนี่ยควบคุมภาคเหนือของเขาภาคเหนือตอนบนของเขานะที่ได้ยินเสียงได้ยินได้เห็นภาพนะภาพดีจักตรงนี้ก็ไปถึงต่างประเทศไปกับบางคนก็ฟังอยู่สหรัฐบางคนฟังอยู่ออสเตรเลียบางคนก็ฟังที่ญี่ปุ่นได้หันกันหมดในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาบ่านั่งอยู่บ้านเขาเนี่ยเหมือนกับอัตมาภาพนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยก็ส่งสัญญาณไปที่สถานีสถานีก็ส่งไปหาคณะสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละก็คือคุณ ห้องว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สื่อสารหากันความจริงเนี่ยครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยชาวเยอรมันเนี่ยอันเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเพิ่นยังบอกว่าความจริงเนี่ยการสื่อสารตรงนี้เนี่ยถ้านึกถึงแต่ถ้าเป็นการยอมรับแบบสากลพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยมีใครคือพระญาติเนี่ยทรงกระแสจิตไปหาบุคคลนั้นบุคคลนี้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าทรงกระแสจิตไปหาองคุลิมานเนี่ยก็ไปหาองคุลิมานเนี่ยใครตรงนี้ก็คือฌานใครคือพยานก็คือฌานที่เขาส่งไปเปิดกระจายการสื่อสารตรงนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเหมือนกับเขาสมัยแต่ก่อนเอากระป๋องนมมาต่อสายเริ่มต้นมาจากเอากระป๋องนมใส่เจือกไปหากันหลังจากนั้นไปพบกับโยงใหญ่ไปหากันด้วยสายด้วยสื่อด้วยทองแดงอย่างต่างๆพัฒนาขึ้นมาหลายพันปีมาพัฒนาขึ้นมาปุ๊บจนมาเป็นคืนไล่บนห้องว่าไล่พรมแดนที่เขามองด้วยตาเปล่าบ่เห็นนะตรงนี้เป็นต้นนั่นแหละก็คือการที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์เปิดยอมรับความจริงเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยจะหลังหรือจ้าลองพิจารณาแค่ละเอียดนะใส่ไฟยงใยติหันเนี่ยนั่นก็คือสัญญาณคือข่ายแต่เดียวไม่บ่เดียวปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมาต้องได้ใจสายแล้วคณะสถาญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับมือถือสมัยใหม่อ่ะชาร์จแบตเฮาต้องได้เสียบละแค่เอาวางไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็ชาร์จถึงเฮาเนี่ยคือโลกยุคใหม่เนี่ยตีตั้งแนวจะเปลี่ยนไปจะได้เนี่ยเอาบ่ฮู้แต่ว่าคําว่าโลกยุคใหม่แต่อย่าลืมธรรมะก็คือพื้นฐานธรรมะหรือว่าธรรมชาติที่ลึกลงไปอย่าลืมพื้นฐานเฮาเกิดมาจากรากเหง้าแห่งธรรมชาติแม้แต่ศาสนาเฮาก็เช่นเดียวกันเกิดมาจากธรรมชาติกว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกต่างๆเกิดมาจากธรรมชาติเพราะคนเฮาเนี่ยนับถือธรรมชาติก่อนน่ะธรรมชาติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเนี่ยเกิดความปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยเกิดเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ทางอาหารบ่ว่าจะเป็นบรรยากาศ
แล้วเฮาจึงมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดาอยู่ในการบนบานศาลเก่ามันเป็นเปิ้นฮ้องว่าอาเทวานิยมก็เหมือนก็เช่นเดือนนะแต่เฮาต้นหลักเงาก็คือมาจากธรรมชาตินะเฮาถือคุยความเชื่อในเรื่องธรรมชาติเชื่อในเรื่องฤดูกาลเชื่อในเรื่องของปรากฏการณ์มาจากตรงนั้นพอมาจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยหลักสำคัญก็คือความมีหลักการยึดมั่นในหลักการหัวข้อต่างๆจึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเขาก็คิดค้นถึงสภาวะทั้งหลายคือความจริงอันประเสริฐเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขกันโดยเพราะหลักการแห่งความการดำเนินชีวิตของเขานั่นเองจึงเป็นธรรมะแต่ละบทแต่ละตอนขึ้นให้เขานำเอาไปปฏิบัติให้เขานำเอาไปส่วนลึกของจิตบางครั้งปฏิบัติไม่ได้แต่ซึมซับเอาไปมันก็ย่าเอาชุดคิดขึ้นมาอันนี้ดีอันนี้ปฏิอันนี้ควรทำอันนี้บอกควรทำนี่แหละคือหลักการธรรมะคือหลักและเหตุและผลเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าบนนึกถึงธรรมะข้อแรกคืออริยสัจสี่หลักค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยต่างๆเนี่ยย่าเอาชุดคิดขึ้นมาอย่างมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยเปิ้นห้องความจริงอันประเสริฐเนี่ยตรงนี้เป็นต้นเนี่ยเดียวกับคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายของเราตัวได้เข้ามารวมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่นะหลายผู้หลายท่านนะที่ผ่านมาก็วันจันทร์ก็มาได้ออกอากาศเพราะว่ามีอากาศบนห้องว่างเวลาอายุหนักเนี่ยมันจะมีบนห้องว่างมันก็เลยเอามาเป็นพิจารณาถึงสังขารนะเวลาแก่ตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ย45-40เนี่ยเริ่มมีอากาศนะลมขึ้นเบื้องสูงลงไปสู่เบื้องต่ำวิดวิววิววูบูบบาบบาบอากาศมันจะเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยคือคนเฮาสัญญาณแห่งความฉลาดเนี่ยในตนตัวธรรมภาพก็จะนำเอามาพิจารณาด้วยว่าพอเฮาเปลี่ยนพูดมาปุ๊บเฮาจะแก้ไขปัญหาจะได้เนี่ยพอเจ็บแข้งเจ็บขาปุ๊บเฮาก็นึกถึงการกินละเนี่ยการกินในยุคปัจจุบันเฮาบ่ได้คำนึงถึงว่ามันจะเป็นลักษณะไหนที่ละอ่อนตอนแตนที่เฮากินไปน่ะมันกินไปตามความชอบความอยากแห่งตัณหาแห่งความอยากเนี่ยพอกินขึ้นมาปุ๊บมันก็บอกโรคภัยไข้เจ็บจะมาสู่เบื้องปลายชีวิตเป็นจะได้ที่อย่างคนเฒ่าแก่เฒ่าถึงอยู่ได้อายุยืนอายุมั่นขวัญยืนเพราะเฒ่าแก่เฒ่าเนี่ยในยุคก่อนๆกินด้วยธรรมชาตินะพักไม่ใส่เครือพักกาดพักแขบพักชีพักแล้วก็กินภูมิต้านทานขึ้นมาในช่วงเฮ็ดก็กินเฮ็ดเฮ็ดนั่นก็เกิดมาจากบนห้องว่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆเชื้อราต่างๆเชื้อราดีก็มีเชื้อราบ่ดีก็มีนะมาจากเชื้อราเฮ็ดก็มาจากเชื้อราขาวนะมันมีเชื้อราขาวเชื้อราดำเชื้อราดำจะเป็นตัวอันตรายเชื้อราขาวจะเป็นตัวสร้างภูมินะเขาจึงเอาเชื้อราขาวเนี่ยมาเป็นน้ำมักขวางอย่างต่างๆเนี่ยเกิดภูมิต้านทานนะเฮ็ดพวกนั้นก็เป็นสปอร์ของเชื้อราที่สร้างภูมิต้านทานเขาก็กินเฮ็ดผ่องนะบางปีก็กินนอไม้ผ่องนอไม้เนี่ยเวลาแกงปุ๊บเนี่ยก็มาใส่ยาหนังถ้ามาใส่ยาหนังปุ๊บเนี่ยยาหนังก็มาจากโคโรฟิลเนี่ยโคโรฟิลเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสรรค์จะเป็นตัวยับยั้งเปิ้นเนี่ยก็เปิ้นห้องว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาจากหน่อไม้นะเปิ้นห้องอันเนี้ยเปิ้นห้องจำบ่ได้ช่วงเนี้ยนะเกิดบ่ไคตันนะเนี่ยคือเฮาเนี่ยบ่เจ็บหัวเข่าแต่อารมณ์ภาพสมัยตะกอนกินเนี่ยบึดกระย้ำน้ำไม้ส้มแกงน้ำไม้ส้มแกงน้ำไม้มักแกงน้ำไม้เนี่ยใส่น้ำปูพองเป็นต้นกินขึ้นมาปุ๊บแต่พออายุนักขึ้นมาเริ่มเจ็บหัวเข่าเนี่ยพอเจ็บหัวเข่าปุ๊บลองเอามาแกงพิจารณาว่ามันจะเปลี่ยนแต่เนี่ยแกงเนี่ยปุ่นใส่ยาน้ำก็บอกเป็นอย่างเนี่ยปุ่นห้องกดยูริกเนี่ยกดยูริกไปสู่ไขข้อแต่ถ้าห้องบ่ใส่ปุ๊บก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแต่เนี่ยอันนี้เป็นต้นเนี่ยบางอย่างธรรมชาติเนี่ยมันกันเนี่ยคือเฮาเนี่ยเปิ้นห้องว่างร่างกายคือมันสมดุลเนี่ยคนเฮาแก่เพิ่นบอกว่าจะไปกินจีนมันกินจีนมันปุ๊บมันจะเป็นสางเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเฮากินจีนเบิ่นๆได้กินแต่เนี่ยเดือนไหนจะกินแต่บ่กินก็บ่ได้จีนก็เป็นโปรตีนบางคนก็กินลาบกินซ่าของกินแกงอ่อมของเนี่ยต้มไก่ของกินปลาของเป็นต้นก็เลือกกินกันไปแต่เพิ่นจะส่วนมากจะพักกันเนี่ยอันนี้เป็นตอนอยู่ไปกับตามธรรมชาติเขาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บในสมัยประเดี๋ยวปุ๊บมันกับสารสังเคราะห์มันหนักเพราะสารสังเคราะห์มันหนักปุ๊บมันจะเนี่ยคือเป็นสารตกค้างเนี่ยคือร่างกายเขาเกิดโรคต่าง
ขึ้นมาโรคที่เปิ้นห้องว่ามันเป็นตัวกระตุ้นนะมันเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในร่างกายเฮาเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยคําว่าธรรมะเนี่ยจะเป็นทั้งศาสตร์นะทั้งว่าเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปรวมกันนะเพราะฉะนั้นเตียตีนักวิทยาศาสตร์เปิ้นยอมรับคําว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยบ่สามารถปฏิเสธได้นะแล้วก็บ่มีการวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นหลักการที่พิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นเหตุที่ถูกต้องเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมจะเกิดนิมิตนิพพานได้จะใดคำว่าเกิดนิมิตนิพพานเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็ขึ้นอยู่กับพลังภายในของเขาขึ้นอยู่กับฐานของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังของเขาที่เขาได้สร้างมาเนี่ยเกิดนิมิตนิพพานเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังถ้าคนเขาได้สร้างฐานอย่างดีเหมือนกับจรวดจะขึ้นไปสู่บรรยากาศได้ปุ๊บมันจะต้องมีถึง3ชั้นก่อนนะครับโดยเชือกเพลิงนะครับด้วยตอนกลางนะเป็นจรวดดันขึ้นไปจนปลายมันน้อยเดียวนะปุ่งขึ้นไปบนดาวอังคารเนี่ยหลักการเดียวกันคณะสถาญาติโยมการทําบุญก็เช่นเดียวกันเฮาจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนะตามเป้าหมายจุดประสงค์เฮาน่ะจะต้องมีพลังเนี่ยพลังที่พระพุทธเจ้าสอนพลังแห่งศีลพลังทานพลังนะเมื่ออู้ไปพวกบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็ย้อนกับวัตถิเก่านะอันนี้แหละตีย้อนขึ้นมาเพื่อเมื่อได้มีพลังทำไว้พลังของเขาเนี่ยเป็นพลังจั่นต้นเหมือนยานอวกาศเนี่ยพยังจั่นต้นฐานล่างที่เป็นไฟลุกขึ้นมาคณะสถาญาติโยมคงจะเห็นที่บนท้ายทอดไฟที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวคับนะยกเครื่องขึ้นสูงๆนะเนี่ยทีนี้พลังตรงนี้เหมือนพลังศีลพลังฐานบนห้องบุญกิริยาวัตถุเนี่ยพลังบนเอาไปเป็นฐานตรงนั้นนะหลังจากนั้นไม่ท่อนกลางท่อนกลางเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันเบาขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นช่วงที่2ที่คับขึ้นไปแห่งนะเป็นพลังแห่งศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาต่อไปเป็นท่อนบนหรือเบาที่สุดเป็นพลังแห่งวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานหรือว่ากรรมฐาน2สุดท้ายปุ๊บเป้าหมายนั่นก็คือนิพพานนะเฮามองง่ายๆคณะสถาญาติโยมลองไปดูแผนภูมิของปฏิจจสมุปบาทพอนะการยกระดับจิตตัวเก่าเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดตีเนี่ยเอาพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ปุณห้องว่ากลับไปเกิดในภพภูมิจัดนะเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่นี่ก็ได้ถ้าเขาสร้างครบองค์สมบูรณ์แบบแต่ชาวพุทธเขาเนี่ยมีฐานที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของฐานนะทำฐานเนี่ยนะเขาเป็นยอดในโลกเลยในมนุษย์เขาเนี่ยเรื่องฐานเนี่ยฐานที่เขาทำคือหนึ่งอมิสฐานเนี่ยอมิสฐานเนี่ยที่เป็นฐานที่เป็นวัตถุสิ่งของนะฐานฐานมิสฐานอมิสฐานเนี่ยฐานที่เป็นสิ่งของกับฐานที่มาเป็นสิ่งของฐานที่มาเป็นสิ่งของก็คือเขาจ่วยแห้งกันตอบแทนกันหันใจซึ่งกันและกันให้โอกาสให้อภัยนะมาจากอมิสฐานมิสฐานเนี่ยก็คือฐานที่เป็นสิ่งของคือเป็นพฤติกรรมจนเกิดมิสฐานนะจนเกิดอมิสฐานมิสฐานคือสิ่งของคือสิ่งของไปคือเข้าคือน้ําใส่บาตรเอาเข้าเอาน้ําเอากลับใส่บาตรคืออาหารคือข้าวสารเกียคือนกนะคือสตางค์หลบไปแล้วนี่เป็นห้องว่ามิสฐานอมิสฐานคือฐานที่ปัจจัยสิ่งของที่เกิดมาจากความรู้สึกที่ก่อนจะให้ต่อไปเขาก็มีความเมตตามีความกรุณามีความให้คืออยากจะให้เขาลูกเวลาไปโรงเรียนมันมีสตางค์กินอินดูมันเขาอันเนี่ยความคิดของเขาเกิดมาจากอามิสถานนั่นแหละคือตรงนี้แหละเขามีพื้นฐานอยู่แล้วใส่บาตรกะเงออาหารกับนกกะในที่สุดปุ๊บเขาอยู่รวมกันจึงมีอามิสถานเกิดขึ้นเนี่ยเห็นใจซึ่งกันเลยเหมือนกับพระนัสธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยปันใจให้กันอย่างธรรมภาพเตศเนี่ยฟังไปปุ๊บเนี่ยเขาบ่ได้ว่าเตศดีหรือบ่ดีแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นหน้าที่เนี่ยเขาเป็นคนห้องปฏิฆาหกเนี่ยตอนเนี้ยจะโยมเป็นปฏิฆาหกคือผู้รับอาตมาเป็นทายกคือผู้ให้แต่ถ้าโยมใส่บาตรปุ๊บโยมก็เป็นทายกอาตมาเป็นปฏิฆาหกคือผู้รับเมื่อผู้ให้กับผู้รับเนี่ยคนห้องว่าสมดุลกันพลังก็จะเกิดขึ้นหนึ่งพลังความคิดพลังศรัทธาจะเกิดขึ้นเขาก็มีความศรัทธาเมื่อมีความศรัทธาเกิดขึ้นพลังในศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นเกิดก็คือพลังจิตของเขามันเกิดเป็นนิสัยมันจะว่ามันเจือในตัวอาตมาภาพแต่ความเชื่อมั่นในการฟัง
ในการคิดบางครั้งมันอาจจะบาดใจมันอาจจะบาดถูกแต่เฮานำเอาไปฟังหลายๆตีหลายๆแห่งก็มาประจวบกันแล้วก็เฮาค้นคว้าในหลักธรรมหลักสูตรมันก็จะเกิดความจริงขึ้นมานั่นแหละคือหลักการธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแบ่งธรรมะเป็น3ตอนนะในช่วงคับเคลื่อนสภาพปาปัสสะกรณังตอนหนึ่งกุศลสูปสัมปทาตอนหนึ่งสาจิตตปริโยธาปนังตอนหนึ่ง3ตอนนี้แยกออกมาเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ตอนหนึ่งนะแยกออกมาเป็นส่วนๆถ้าเขาแยกออกมาเป็นส่วนๆได้นักเล็กหลักการปฏิบัติมันจะเกิดความเชื่อมั่นมั่นคงจะเป็นพุทธแท้โดยสมบูรณ์เหมือนกับพนังวิสาขาเหมือนนางอนาถบิดกาเศรษฐีและประการสำคัญคือมันจะเกิดอย่างมันจะเกิดความสว่างในเรื่องของปัญญาความสว่างในเรื่องของฌานปัญญาจะเกิดฌานก็จะเกิดเหมือนกับเจดีย์คณะสถาญาติโยมนะที่อย่างไปเจดีย์ถึงแหลมนะฐานที่อย่างถึงกว้างเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดกับเปรียบเทียบเหมือนเจดีย์เนี่ยเอาลองไปพิจารณาเจดีย์ชาวโลกทั้งหลายจะมองเจดีย์ก็คือตีบรรจุอัฐิเนี่ยตีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบนสร้างอุปมาเปรียบเทียบไว้ปลายแหลมคือปัญญาน่ะปัญญานั่นแหละเหมือนกับหลอดไฟน่ะหลอดไฟที่อยู่ข้างหน้ารถน่ะปัญญามันจะแจ้งมันแต่ถ้าปัญญามันแจ้งไปไกลล่ะนั่นแหละปัญญาที่มีธรรมะที่มีพลังงานมันจะยากคือมองทะลุแสงที่มืดๆที่เขาส่องไปได้เห็นน่ะอันนี้เป็นต้นเนี่ยปัญญาปัญญาเนี่ยจะยากคือเกิดฌานแสงตั้มแสงที่ออกไปมันเป็นฌานฌานก็ญาณก็คือเป้าหมายที่แสงไปกระทบอันนั้นน่ะที่เขาส่องไปเป็นเสาไฟฟ้าก็เป็นรถแห่งกันมากะเหมือนกับสายตาของเขาสายตาของเขาส่องไปเป็นฌานเป็นกระแสเมื่อเขาไปจับต้องปุ๊บบางคนไปจับต้องในเรื่องของทำงานอยู่เนี่ยเขาก็โหละเขาทำงานอยู่แต่เขาจับต้องไปปุ๊บนั่นคือโต๊ะหมู่บูชานั่นก็ฝนกำลังตกอยู่นั่นก็ต้นไม้อยู่เนี่ยเขาไปจับต้องเพราะเขาเอาฌานไปจับต้องสติเขาก็โหละระลึกแต่อ๋อนั่นเป็นต้นไม้อันนั่นเป็นอันนี้มันก็ย่าเขามีสติความแล้วก็อ๋อฝนกำลังตกอยู่ฝนกำลังตกให้ย่าจะได้เขาจะตาฝนกะเขาจะเข้าไปอาบน้ำฝนกะเป็นความคิดของเขาที่เขาจะแยกออกไปสติคือความรู้ได้สุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็โห้ด้วยปัญญาอ๋อฝนกำลังตกนักท่าเปียะนี่เขาอยู่มาได้เขาจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าปัญญามันจึงเกิดขึ้นในคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ตามลำดับขั้นตอนนะและเขาก็นำเอามาประพฤติปฏิบัติกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของฐานนี่นะที่เขาทำกันเยอะที่สุดฐานเนี่ยเป็นเนี่ยคนเขาเนี่ยเกิดความสงสารกันพรหมวิหารธรรม4มันจึงเกิดกับคณะสัทธาญาติโยมชาวพุทธของเขา1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาเนี่ยคนชาวพุทธเขาเนี่ยมีอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะแค่ขาดปลอดภัยเพราะว่ามีหน้าเมตตามีหน้ากรุณามีหน้ามุทิตามีหน้าอุเบกขาหน้าเมตตาเกิดขึ้นนะเหมือนกับพระนสถาญาติโยมข้าวแก้วที่อย่างถึงอายุยืนบางคนอายุ80 90เนี่ยคนที่มีธรรมะที่อย่างถึงอายุยืนเพราะคนที่มีธรรมะ1มีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆถึงเหตุถึงผลเรียกคือบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตถึงก็มีสติใคร่ครวญเหมือนกับคนเฒ่าเฮาบางถึงบางเตียใส่ฟันปอมเวลาจะกินอย่างปุ๊บก็ระมัดระวัง1ระมัดระวังเรื่องเคี้ยวไปเคี้ยวของแข็งบ่ได้นะ2เนี่ยต้องใส่ในขณะที่กินนะและของกินของห้อนก็ลำบากนะก็ต้องพิจารณาแต่มีปัญญาคือเขาต้องกินแบบระมัดระวังมีสติระมัดระวังอยู่ตลอดน้องแกเขาเวลาไปไหนปุ๊บถึงจะเดินเตาะแตะเตาะแตะแต่เวลาหู้ว่าฝนตกปุ๊บนะฝนห้องว่ากระเบื้องปูพื้นมันมืดเพิ่งกับพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนจึงเนี่ยให้เกิดความบ่ประมาทเกิดขึ้นแต่ถ้าจะประมาทคือบางครั้งหลงลืมสตินะยกเว้นตอนที่ประมาทที่เผลอห้องน้ำบางเตี่ยวเขาบอกหู้บางเตี่ยวเขาบ่ได้ใจคนเดียวใจหลายคนลูกหลานไปใจพ่องน่ะเป็นต้นเนี่ยเขาประมาทเขาบอกเฮ้ยได้เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต้องแก้เวลาเนี่ยอย่างโป๊กเนี่ยจะไปเปลี่ยนตีเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลเอาของไว้หันโป๊กเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเพราะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเขาเท่าเดียดคนอย่างเดียดอาตมาภาพเคยอยู่กับหลวงพ่อมาเป็นพุทธเป็นศิษย์วัดนะก้นกุฏิหลวงพ่อเขาเปิ้นจะเอาของไว้ไหนปุ๊บห้ามไปเปลี่ยนทิศเปิ้นจะเอากุญแจปุ๊บวางไว้ท่านก็วางไว้ท่านตลอดเขาจะไปเปลี่ยนของเปิ้นไม่ได้เพราะเปลี่ยนปุ๊บมันเสาะหาเนี่ยบางครั้งวันขำยาคือสติเปิ้นรุดเนี่ยบางครั้งต้องห้ามเปลี่ยนอย่างคนจะจำได้หมด
นะในสถานที่ของเพิ่นเพิ่นจะจําได้หมดเพิ่นเอาวางไว้จุดไหนจุดไหนจุดไหนเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนบ่ได้แม้แต่การกวาดกวานโทการเจ็ดแม้แต่สมุดก็ตามหนังสือก็ตามเจ็ดยกขึ้นมาต้องเอาวางไว้เหมือนเดิมมันก็เลยฝึกให้เขาเป็นคนที่มีความละเอียดในเรื่องตรงนั้นในการฝึกแต่ละออนเขาในยุคปัจจุบันยากนะลูกหลานเขายากมากที่อย่างเขาถึงอารมณ์งดงิดกับลูกกับหลานที่ว่าบ่ได้ดังใจพ่อว่าพฤติกรรมนิสัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบ่ได้ฝึกเขาไว้แล้วก็มันก็ฝึกยากโดยเราในยุคปัจจุบันนะเนี่ยสำคัญที่สุดเวลาเขาจะว่าอย่างนี้น้อยปุ๊บนางงอนก็งองนะสะบดใส่เขาฟังเราในยุคปัจจุบันน้อยนะน้อยมากตีว่าจะประพฤติตัวประพฤติตนตีว่าตามที่ป่อที่แม่สั่งนะนกเว้นว่าป่อแม่บางคนเป็นสอนอย่างศีลธรรมขึ้นมาความงดงามด้วยศีลธรรมด้วยจรรยามารยาทนะอันเนี้ยลูกหลานที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยก็มีความละเอียดอ่อนแม้แต่คนใหญ่โอ้กันก็ว่าเข้าไปสนสอแม้แต่เจ้าเนี่ยอันหยังปุ๊บก็ต้องมีกริยามารยานั่นจะหาได้ยากอย่างในยุคก่อนๆเขาจะมีพ่อพ่อแม่สอนอย่างเจอฟังเลิกโรงเรียนปุ๊บบัตรเลยถลายไปไหนล่ะไปกลับไปบ้านอย่างเดียวไปบ้านปุ๊บนะเอากระเป๋าเขาวางซอกกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จปุ๊บจะต้องมากวาดบ้านถูบ้านเนี่ยการแต้นพ่อแม่นะถ้าเลี้ยงควายก็ไปเอาควายเข้าแรงนะถ้าเนี่ยกับเข้ากับสอยยัวคือหมูเนี่ยเป็นต้นกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยกับเข้าล้อป่อล้อแม่มาตักน้ำใส่หม้อผ่องยังเป็นต้นเอาน้ำหายน้ำใส่ตู้เย็นบอกเป็นพฤติกรรมวันเสาร์ที่อันนี้แหละคือพฤติกรรมระเด็กละอ่อนในยุคก่อนๆบางเหมือนสองอ่อนในยุคปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องสอนถ้าเขาว่าสอนเนี่ยมันจะขาดศูนย์ในเรื่องจารีตประเพณีเนี่ยมันจะขาดศูนย์ในเรื่องจารีตประเพณีไปเนี่ยเขาจะปล่อยไปตามเปิ่นห้องฝรั่งบ่ได้วิถีชีวิตของชาวไทยเฮาปุ๊บเนี่ยเปิ่นบอกว่าเรื่องลูกเรื่องหลานเนี่ยคือตอบแทนคุณคือสืบสานวงศ์ตระกูลได้จะต้องสอนพฤติกรรมถ้ามาสอนปุ๊บความคิดก็จะแตกไปนะอันเนี้ยละอ่อนยุคใหม่บางครั้งละอ่อนยุคใหม่การศึกษาสูงนะแต่สูงเหลือพ่อเหลือแม่แต่พฤติกรรมเนี่ยยังบ่เหมาะสมเตี้ยนะเตี้ยหลายๆคนที่เห็นนะในยุคใหม่ๆเพราะนั้นเนี่ยจะต้องใช้วิธีการสอนบางครั้งพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าการสอนเนี่ยสอนตรงๆมันฮับบ่ได้ทั้งที่ว่าคนเฮาเนี่ยในยุคปัจจุบันมันบ่เคยยอมรับความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดจะตายมันแม่นอยู่แต่ว่าความจริงตรงนั้นแหละถ้าเฮามาเป็นกระจกส่องตัวเก่าว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรปฏิบัติอันไหนเป้าหมายชีวิตคนเฮาหนีบ่จะป้นกลับสู่ที่เก่าแม้แต่ความตายก็ต้องสู่กลับไปสู่ที่เก่าจะเสิร์ตสู่อลังการไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องกลับสู่ที่เก่าหมดนะว่านั่นจะต้องฝึกตัวเก่าให้ได้นะต้องกลับมาอยู่ที่เก่าบางครั้งดีที่ให้ที่หนาไปบ่ได้นะอยู่กับธรรมชาตินะต้องคืนสู่ธรรมชาตินะบางคนบางท่านเกษียณอายุราชการมาปุ๊บนะก็เข้าสวนเข้าไห่ไปอยู่กับสวนเริ่มเข้าหาความสงบเวลาแก่ตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางคนให้ด้านมาตั้งแต่สมัยไปนอนพอแก่ตัวลงมาปุ๊บเนี่ยเริ่มจะเข้าหาธรรมะเริ่มจะเข้าหาวัดเริ่มจะเข้าหาสังคมนะรุ่นเดียวกันนะมันจะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเขาเตรียมตัวไว้ก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยชีวิตยั่งยืนตรงเท่าแก่เขาก็เช่นเดียวกันนะเปิ้นถึงไอ้มีชีวิตที่ยั่งยืนเปิ้นบริหารชีวิตแม้แต่ความโง่เปิ้นน้อยเปิ้นบริหารชีวิตด้วยตามไปตามธรรมชาตินะเขาไปสามพอเนี่ยเขานอนแก่เขาให้อย่างอายุยืนกินไอ้ห่าไอ้ยังคืออายุของของเท่าแก่เปิ้นก็บอกก็อย่างน้ำพริกปักต้มน้ำพริกปักนึงว่ากันไปนะมันก็กินปลาเนี่ยที่ยังถือกินปลากินน้ำพริกปักนึงอ่ะเพราะว่ามันย่อยง่ายน้ำพริกก็เป็นถาดเล็กนะไปเนี่ยคือไฟต้องมันดีนะเนี่ยคือไฟต้องดีไฟต้องดีก็ย่อยอาหารได้ง่ายเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเฮาไว้บดเนี่ยแต่เฮาต้องไปกินยากินหยังคือมันเปลืองเวลาเนี่ยต้องมันบ่ดีปุ๊บต้องมันถ่ายยากคนเท่าเขียนบ่บ้องสุกกับข้าวนะต้องมันย่อยยากปุ๊บเพิ่นก็กินก๋วยเตี๋ยวให้มันย่อยง่ายเนี่ยเพิ่นบ่ได้มากๆในการกินอยากจะได้ก็ได้ให้มันกินง่ายถ่ายคล่องนะกินง่ายถ่ายคล่องมันก็อยู่สุขสบายกินง่ายถ่ายคล่องเพราะมันก็บ่มีของสะสมนะอันเนี้ยเพิ่นจะกินง่ายลองสังเกตว่าเด้อเอานอนแก้วนะบางคนกินข้าวกับม่วงสุกก็มีบางคนกินข้าวกับกล้วยก็มีนะย่อยง่ายที่สุดบางคนนี่อมเข้าในปากจนละลายนะอมเข้านะกินวันเฮ็ด4ปั้นนะ4ก้อน4กรัมหลวงปู่เกษมเฮาเพิ่นกินเนี่ย
8กรัม4กับ8กรัมเนี่ยจังที่เพิ่นเขียนไว้เพิ่นก็ว่าจะกินนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนี่ยการบริหารชีวิตเฮาเนี่ยจริงเฮาเนี่ยอายุมากขึ้นปุ๊บสังเกตง่ายๆมันถึงว่าจะขยากอย่างน่ะมีหยังก็กินไปกินอยากหยังปุ๊บสังเกตง่ายๆพออายุมากขึ้นบ่ฮู้จะกินอะหยังน่ะกินอะหยังก็มันคิดบ่ออกจะกินอะหยังน่ะอันนี้เป็นต้นถ้าได้กินของจับใจขึ้นมาก็จืนใจให้น้อยนึงน่ะอันนี้เป็นต้นนี่แหละคือการบริหารชีวิตแบบพุทธใช้ธรรมชาติน่ะโดยเฉพาะหลักธรรมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเฮาเนี่ยได้ค้นคิดพิจารณาสิ่งต่างๆน่ะหลักธรรมเฮาจะละบ่ได้น่ะเฮาจะต้องเปิ้นฮ้องว่านําเอามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะชีวิตเฮาในยุคปัจจุบันน่ะต้องใจเยอะน่ะต้องใจธรรมะเยอะอย่างน้อยธรรมะเนี่ยเป็นบั้นปลายในการใจแล้วก็ในการนำมาปฏิบัติเป็นบ้านปลายในหลักปฏิบัติของเขาอย่างที่เขาปฏิบัติกันมาเดี๋ยวพ่ออย่างที่บอกว่าหลักแห่งฐานเนี่ยเขาทำกันเยอะนะหลักแห่งศีลก็มาแห่งปันประมาณหนึ่งถ้า 100% เนี่ยหลักแห่งฐานเขา 80% หลักแห่งศีลเนี่ยจะมีเหตุสักสิบหลักแห่งภาวนาก็มีเหตุสักสิบในการดำเนินชีวิตนะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องแบ่งช่วงคือใดอย่างที่เปิดแบ่งเอาไว้สามช่วงเนี่ยช่วงบุญกิริยาวัตถุช่วงสิกขา3ช่วงวิปัสสนาเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายในการดําเนินชีวิตเฮาก็เช่นเดียวกันเฮาจะมีช่วงไว้ละอ่อนไว้กลางคนแล้วกว่าไว้ชราเนี่ยถ้าเฮาบริหารได้ถูกตามระยะของไวปุ๊บชีวิตเราจะยั่งยืนพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้พุทธเจ้าพุทธิตัสสะอโลคยาปรมาลัพพะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยจะได้คือมันมีโรคนะ1โรคซึมเศร้าโรคเหงาหงอยเนี่ยอันนี้เป็นต้นโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดกับร่างกายนะสิ่งที่เนี่ยคือโรคเกิดกับร่างกายมันเป็นตัวสุดท้ายแต่สิ่งที่ก่อเกิดให้โรคกับร่างกายคือโรคแห่งภายในถ้าภายในเฮาเศร้าหมองมันบ่พองใสโรคภายนอกมันก็เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยเกิดปวดเฮาว่าเส้นประสาทหรือเซลล์ต่างๆผิดปกติพอผิดปกติปุ๊บมันก็เนี่ยให้เกิดการก่อตัวเมื่อมีของเสียหนักปุ๊บมันก็ก่อตัวขึ้นมานะมันก็เป็นปฏิกิริยาของร่างกายเฮาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นซึ่งสอนว่าร่างกายประกอบด้วยกายกับจิตนะกายกับจิตขาวกับดําจิตคือตัวขาวกายคือตัวดํานะถ้าเฮาส่งเสริมตัวดํานักร่างกายเฮาก็ผิดปกติเหมือนแข้งเหมือนขาเฮาที่เฮาเดินไปนะเหมือนกับร่างกายบางอย่างมันกระตุ้นมานะผมก็เริ่มเปลี่ยนนะสีนะเป็นต้นยิ่งเฮาคิดนักสีผมก็เปลี่ยนง่ายหน้าตาก็เหี่ยวย่นขึ้นมาร่างกายมันก็ดูหมองคล้ำขึ้นมานี่หลักการพิจารณาง่ายๆคณะสถาญาติโยมนะพระพุทธเจ้าพ้นจริงพี่ข้อหัวข้อธรรมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยถือว่าเป็นอย่าง45พรรษาที่เราอู้กันไปข้างก่อนเนี่ยเปิ้นบ่มีเวลาพักผ่อนเลยตีค้นคว้าหาสัจธรรมคือคณะสถาญาติโยมเลยธรรมะข้อแรกคืออย่างของคณะสถาญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตอริยสัจ4นะอันที่2คือมรรค8นะมรรค8นะอันที่3คือสามัญลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราลองไปเปิดพอในธรรมจักรปวัตนสูตรนะจะมีทั้งหมดเนี่ยถามข้อแรกเนี่ยถามข้อแรกอริยสัจ4เนี่ยสอนเนื้อไขสอนอยากลนะยะเนี่ยสามัญลักษณะสอนเนื้อไขสอนให้กับ4คนว่าปาปริยมหานมอสจิเนี่ยไปเผยแผ่ปุ๊บไปหันปุ๊บก็ค้นคว้าหลักธรรมขึ้นมาไปหันที่ไหนก็ค้นคว้าหลักธรรมพิจารณาขึ้นมาเนี่ยแต่45ภาษาได้หลักธรรมมา 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นหลักธรรมเป็นบั้นปลายในการเฮานําเอามาใช้ถามว่าธรรมะมันมีประโยชน์ตรงไหนมันมีประโยชน์คือเตือนสติน่ะยิ่งเฮามีธรรมะนักเราได้ปุ๊บมันจะเตือนสติเฮาทุกกระบวนการทุกขณะจิตทุกขณะที่เราเห็นทุกขณะที่เราสัมผัสทุกขณะที่เรารับรู้น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เฮาอยู่ได้เพราะธรรมะแต่เฮาบ่ได้นึกถึงว่าอันนี้เป็นธรรมะเหมือนกับเขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยนี่อย่างครอบครัวบางครอบครัวแตกแยกนี่อย่างครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยอยู่กันได้เหมือนนะที่อย่างลูกถึงหักป่อหักแม่ที่อย่างแม่ป่อถึงหักลูกถามว่าพ่อศีลไหมพ่อทานไหมพ่อภาวนาไหมนะก็ประจายนะพ่อศีลพ่อทานพ่อภาวนาเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่การอยู่ร่วมกันคือพ่อธรรมะนะพ่อธรรมะที่เขาอยู่ร่วมกันได้นะคนเฮาถ้ามีศีลมีฐานมีภาวนาธรรมะจะปนเฮาว่าตัวพิจารณาถึงเหตุผลมันจะเกิดแต่ถ้าเฮาศึกษาธรรมะปุ๊บเฮาจะฮู้ว่าหัวข้อธรรมะที่เฮาเนี่ยจะนําออกมาใช้ว่าเนี่ยถ้าเฮามีลูกปุ๊บเนี่ย
ความห้ากลูกเนี่ยมันมาจากเนี่ยก็มาจากธรรมะนี่แหละนี่อย่างสัตว์เดรัจฉานอย่างถึงมีความห้ากลูกนี่อย่างถึงมีความมาห้ากลูกนะมันก็เหมือนเดียวกันนะแต่อย่างสัตว์เดรัจฉานถึงผสมพันธุ์กันได้ถึงแม่ถึงลูกแต่อย่างมนุษย์คนเขาไหนในยุคสมัยใหม่นี่เขาบอกว่าแต่ละการ 100% นี่อย่างถึงมีการเคารพกันนะเพราะมีธรรมะไงธรรมะเนี่ยเขาได้คิดได้พิจารณาสิ่งนั้นที่อย่างเขาถึงต้องทำงานนะที่อย่างเขาถึงต้องดิ้นรนกันนะที่อย่างเขาถึงบะเบียดเบียนกันก็เพราะธรรมะนั่นแหละแต่ธรรมะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีต้นทุน1ศีล2ทาน3ภาวนาทั้งหมดทั้งมวลศีลทานภาวนาจะเกิดเป็นพระธรรมนะเปิดห้องศีลนะนะจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาคิดว่าเออเนี่ยเขาอยู่ครอบครัวเขาต้องหักกันอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนะฮักกันอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนะเฮืออภัยซึ่งกันและกันในการอยู่ของนี่แหละตัวเฮืออภัยก็คือมาจากฐานนะเฮือโอกาสซึ่งกันและกันก็เฮือจากฐานเมตตาก็มาจากพรหมวิหารธรรม4นะความอินดูสงสารก็มาจากพรหมวิหารธรรม4กรุณานะถ้าเฮือโป๊บโอ้เฮือฮักกันเฮืออินดูกันเฮือจะต้องเฮือโอกาสซึ่งกันและกันนั่นแหละมาจากหลักธรรมทั้งหมดนะแต่ถ้าใครมีหลักธรรมที่แน่นแฟ้นปุ๊บผู้จักหลักธรรมโอ้เขาต้องใจหลักธรรมตรงนี้แหละมาเป็นตัวประคับประคองครอบครัวมาเป็นตัวประคับประคองพ่อแม่นะอย่างบางคนบอกว่านะพ่อแม่อายุเหลือน้อยลงไปเขามีโอกาสดูแลพ่อแม่ก็บางคนไม่ได้คิดถึงบางคนอยู่ด้วยกันลูกกับแม่อยู่ด้วยกันสมบทใส่กันตลอดลูกสมให้แม่ว่าอย่างไม่ได้ปุ๊บเอาพฤติกรรมของแม่มาเป็นตัวรักเนี่ยมาป้อใจพ่อมาอย่างพ่อเนี่ยแต่ถ้าวันคืนผ่านไปพบเกิดเปิ่นบ่มีละเสียงเปิ่นบ่มีพบเฮามาเกิดถึงเปิ่นมันก็มีประโยชน์เพราะจะหายไปตราบชั่วนิรันดร์เนี่ยเสียงบ่นเสียงด่าเสียงว่าเสียงนินทาเสียงหยังตีแม่เปิ่นว่าเฮาตีป่อเปิ่นว่าเฮาเนี่ยมันมีเวลาของมันเวลาเป็นตัวจำกัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่เฮาได้ฟูมฟักเลี้ยงดูเฮามาดูแลโอบอุ้มเฮามาแหมป้อมอบทรัพย์สมบัติเฮือเฮาตวยเนี่ยเฮาจะบ่ดูแลเลยกะนะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายบรรดาลูกหลานทั้งหลายนะนามสกุลที่เฮาใจอยู่เนี่ยเฮาบ่ย่าเฮือมันมีชื่อเสียงเลยกะนะตรงนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยคือธรรมะเนี่ยที่เนี่ยคือของใจที่คนเฮาทั้งหลายสืบทอดกันมาโดยเฉพาะชาวพุทธเฮาเนี่ยธรรมะตรงนี้ล่ะจะเป็นตัวเนี่ยเฮาได้ชุดคิดนะอย่างที่เปิ่นบอกกตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณกตเวทีธรรมตอบแทนบุพภการีก็คือผู้อุปการะคุณก่อนก็คือพ่อแม่นะเฮาจะต้องทำตอบแทนหน้าที่พ่อแม่จะได้ก็ตามให้กำเนิดมาบางคนบอกเฮ้อกำเนิดบ่ได้แต่พ่อแม่นิสัยบ่ดีเฮาจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าตามหลักธรรมปุ๊บเนี่ยผลเขาว่าตามหลักธรรมเนี่ยเขาจะต้องมีจิตสำนึกนะนะบางคนในยุคสมัยใหม่คือพ่อแม่แค่ให้เราเกิดอันนี้เป็นต้นคิดไปหำด้านนี่แต่ความจริงเป็นความคิดที่ผิดเนี่ยพอเขามานึกได้ปุ๊บเนี่ยกับเขาตีเขากินตั้งแต่น้อยจนถึงไหนภายเป็นคนเนี่ยเขาเปื่อนเขากะนะแฟนเขากะมาเกยฮือเลยนะเพื่อนเขากะแฟนเขากะกลับมาเฮือนในคณะตอนคบกันเนี่ยตอนเทียนอนุบาลขึ้นมาจนจบปริญญาก็แค่นั้นเองในช่วงระยะเวลาแต่คณะที่เขาเป็นใครกะเขาเดินกะเขามีหนังความหูมีปัญญาที่มาเหียนได้พ่อไปพ่อแม่เป็นผู้ก่อเขามาเริ่มต้นเขาต้องคิดคือใดเพราะนั่นเนี่ยรักพูดของเขาเนี่ยเป็นจึงสรรเสริญน่ะลูกกตัญญูผู้สืบทอดกตัญญูเกิดขึ้นเพราะนั้นเขาต้องคิดอยู่ตลอดเวลาบางคนเป็นคนสมัยใหม่นะคนสมัยใหม่เพิ่นบอกว่าพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดนะแต่เขาอย่าลืมนะว่าภายนอกกับภายในไม่เหมือนกันภายนอกเขาจะรู้สึกว่าเฮ้อกำเนิดแต่ภายในคือจิตวิญญาณนะที่อย่างเราลูกเกิดมาหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่ นั่นแหละเขาจะไปคิดได้ตอนที่ว่าโอ้คนปลูกคนนี้หน้าตาเหมือนปอเนาะมีพฤติกรรมเหมือนปอโรคไม้หล่นไม่ไกลต้นมันย่อมเป็นตัวบนห้องว่าเป็นตัวกำหนดเขาจนน้อยจนถึงใหญ่
นะพอเขาจะมาสำนึกได้ป่อเขาหน้าตาเป็นยังไงบางคนเกิดใหญ่มาพบยังพูดจักว่าหน้าตาป่อเป็นยังไงนั่นเนี่ยเป็นต้นนะพอมาสำนึกได้ปุ๊บมันก็มีประโยชน์ละนะอันเนี้ยคือรักธรรมเนี่ยจะเนี่ยให้คนเขาทั้งหลายเนี่ยบนห้องว่าถ้าประพฤติปฏิบัติดีมันก็สืบสานกันไปได้ดีนะพระพุทธเจ้าเป็นสอนเอาไว้นะเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้โลกมีความสันติสุขมีความสันติภาพเกิดขึ้นปุ๊บๆเนี่ย นะจะต้องแก้หลักธรรมเป็นตัวส่องสว่างอย่างที่บอกเอาไว้เหมือนกับแสงไฟรถนะมันมีพลังหลอดมันแจ้งมาแต่ถ้ามันมีพลังเพิ่มขึ้นมันก็แจ้งส่องเข้าไปครับนะจะต้องใจนะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาญาติโยมทั้งหลายนะธรรมะในวันนี้จะมาอู้ถึงในเรื่องการสร้างสมรรถนะเป็นตัวเสริมนะคือการพัฒนาสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นตัวเสริมในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยอย่างตีเขาก่อนเขาได้อู้กันไปนะอู้กันไปในเรื่องของการสร้างสมรรถนะในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งใหญ่ขึ้นมาจนถึงอายุนักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าคนเขาสร้างพลังธรรมเนี่ยบางคนสร้างพลังศีลพลังฐานพลังภาวนาปุ๊บจนเฒ่าจนแก่มาก็มีพลังธรรมะเกิดขึ้นธรรมะก็คือมีลักษณ์แห่งภพวิหารธรรม4มีสังขารวัตถุ4นะครอบคลุมพระสถานเจตจงหลายจึงมีความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตนะโดยเฉพาะการใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์นะคือกับธรรมชาติคือกับสังขารของเขาถ้าเขาอินดูสังขารเขานะถ้าเขามีธรรมะอินดูสังขารเขาไม่ต้องไปทำลายร่างกายเขานะคือมันมดไปตามอายุไขนั่นแหละบนหอบเป้าหมายแห่งนิพพานที่จริงนะไม่ต้องมีเวรมีกรรมบางคนฆ่าตัวตายไปพบกับตอนนี้ก็ตกมรณะหกอยู่ก็ต้องไปชดใช้กรรมอยู่มันก็เหมือนการฆ่ามนุษย์คนหนึ่งร่างกายคือตัวถูกอาศัยโดยจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งจิตตรงนั้นแหละนะเป็นเจ้าแห่งร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวติธรรมชาติเปิ่นบอกเอาไว้ตัวแล้วก็รักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ค้นความมาเลยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะนั้นการทำลายร่างกายก็เป็นเสมือนการทำลายมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่เขาสิงอาศัยอยู่เนี่ยเหมือนกับเขาขับรถเขาบุบรถเถอะเผารถเถอะเขาก็มามีขี่นะแต่รถเนี่ยสามารถซื้อได้นะแต่ร่างกายไม่สามารถจะซื้อได้จะซื้อได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องละจากลงไปมาสิ่งใหม่นะแต่เขาไม่สามารถจะสิ่งใหม่ได้เหมือนกับรถเขาก็ไม่ได้ตรงตามเป้าหมายของเขาบางคนซื้อมาจับบางคนก็ซื้อมาบัดจับนะซื้อมาเดี๋ยวก็ลุเดี๋ยวก็เสียนะร่างกายเขาเช่นเดียวกันนะถ้าเปรียบเสมือนนะเขาละจากโลกนี้ไปเขาก็ไม่จะสามารถเอามาร่างกายอันเดิมมาใช้ได้เขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนเขาบอกโหอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อาจจะเป็นลูกคนตกยากก็นะเป็นตอนขึ้นอยู่กับกรรมในขณะที่เขาสร้างเอาไว้ถ้ากรรมดีจิตมันก็ผ่องใสถ้ากรรมบดีจิตมันก็ผ่องใสนะกรรมดีก็ไปสู่ที่ดีกรรมบดีมันก็สู่ที่ลำบากนะมีสองเป้าหมายนะตรงนั้นเองเนี่ยเพราะนั้นธรรมะแต่ละบทแต่ละตอนที่พระเจ้าเปิ่นสั่งเปิ่นสอนเปิ่นเตะให้มาเนี่ยก็คือเป็นข้อคิดเนี่ยเพื่อประดับสติปัญญานำเอาไปพิจารณาเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันการสร้างประสิทธิภาพการสร้างสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตรักการในธรรมะเนี่ยเปิ่นเฮาว่าเฮาจะเนี่ยจะได้ให้เนี่ยการอยู่รวมกันเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีเนี่ยการสัมปทาชนกันมันเป็นไปด้วยดีนะในการดำเนินชีวิตเขาโดยเฉพาะสังขารวัตถุ4นะพุทธเจ้าว่าราชาสังขารวัตถุ4นะเป็นเจ้าแห่งการสงเคราะห์กันนะในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยสังขารวัตถุ4เนี่ยที่เขาได้อู้กันไปนะอันแรกในห้องว่านะรัตเมธังนะรัศเมธังรัศเมธังคือความเป็นผู้ฉลาดเนี่ยมันจะแตกต่างกับสังหาวัตถุ4เนี่ยที่เขาเคยอู้กันไปนะฮะรัศมีทางนะรัศมีทางเนี่ยบนห้องความเป็นผู้ฉลาดนะนะความเป็นผู้ฉลาดนะความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้มีความสามารถนะเป็นผู้มีความสามารถนะรัศมีทางนะความเป็นผู้มีความสามารถพิจารณาถึงสิ่งต่างๆนะหรือว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก็ได้พิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับคนเฒ่าคนแก่เฮาเวลาจะบอกละอ่อนจะไปห้ายจะไปด้านนะจะไปขึ้นเก้าไม้
จะไปน้ำหนองจะไปเล่นจะไปขี่รถเลี้ยวเนี่ยรักษาเมทางเนี่ยเป็นโฮเหมือนอาบน้ำมาก่อนอาบน้ำห่อนมาก่อนมันจะแตกต่างกับสังหาวัตถุสี่เนี่ยมันจะแตกต่างกับสังหาวัตถุสี่สังหาวัตถุสี่คือทานเนี่ยอันสองปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาแต่เนี่ยจะละเอียดขึ้นมาเป็นห้องว่ามันจะอยู่ในความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่ในความรู้สึกเขาที่แสดงออกมาราชาขังสังหาวัตถุสี่เนี่ยพิจารณาถึงสิ่งต่างๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เคยผ่านพ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าเออเนี่ยถ้าขี่รถเดี๋ยวมันจะเป็นจี้ถ้าน้ำน้องมันจะเป็นจี้เนี่ยถ้าขึ้นก็ไม่สูงมันจะเป็นจี้จะเตือนลูกหลานเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นพอปุ๊บความรู้สึกต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต้องมันเห็นหนังสือต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยเป็นพ้นมีชื่อเสียงมียศมีเกียรติยศมีชื่อเสียงน่ะคือกับครอบครัวบางคนก็ส่งไปเห็นตีดีๆไกลๆสูงๆเป็นข้าราชการน่ะแต่งเครื่องแบบข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นนักวิชาการต่างๆน่ะเพื่อประดับบารมีของครอบครัวไปน่ะเนี่ยเกิดความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเพื่อนห้องว่าราชาขัดสังหาวัตถุ4อันที่2เนี่ยเป็นผู้มองน่ะเป็นผู้มองการไก่นะว่าจะเฮ้อไปแบบไหนจะเฮ้อเนี่ยจะได้เฮ้อลูกเฮ้อหลานเขาต้องการเฮ้อลูกเขาไปจะได้จากคนดีนะเฮ้อเป็นคนดีที่สุดห้ามเหียนสูงสูงขึ้นไปนะจากคนบดีก็นำเอามาพิจารณาแก้ไขปัญหาดูแลอบรมสั่งสอนนะมอบหมายทราบสมบัติเฮ้อจนได้ที่สุดปุ๊บลูกหลานอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีความหาสุขรู้จักคิดรู้จักพิจารณาถึงเหตุถึงผลต่างๆแต่ว่าอยู่ในการควบคุมของปีน้องอย่างมีคุณธรรมขึ้นมาในความเป็นผู้ฉลาดเรื่องการวางหรือว่าการส่งเสริมบุคลากรในบ้านเราและก็การบริหารใจพิเคราะห์พิจารณาเหตุผลต่างๆสอนลูกสอนหลานตั้ง2คน3คนเฮือดีเฮืออยู่ดีโดยเฉพาะมีลูกคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นอย่างขึ้นมาปุ๊บอ่ะอันนั้นก็ลำบากต้องสอนให้ดีอย่าประมาทนะเวลาสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยการอู้การจ๋าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะซึ่งกันและกันนะบนห้องก็มาจากสมานัตตานั่นแหละนะสมานัตตาหลักการเดียวกันแต่ว่าละเอียดขึ้นแม่น้อยนึงเพื่ออนาคตนะแต่ว่าสังฆาวัตถุสีเพื่อปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นฐานไว้ก่อนแต่บนห้องราชาสังหาวัตถุสีเพื่ออนาคตเพื่อเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะมันจะเป็นลักษณะว่าเขามีสังหาวัตถุสีปุ๊บเนี่ยแล้วเขามีราชาสังหาวัตถุขึ้นมาเพื่อเสริมขึ้นมาเหมือนกับฌานที่บอกเอาไว้เขามีฌานเหมือนคณะสัทธาจะโดนฟังในการนั้นมีฌานอยู่แล้วก็มียานเป็นตัวเป้าหมายในช่วงฌานกับยานเนี่ยเป็นพลังที่เขาจะส่งเสริมไปนะฌานเนี่ยคือตัวลักที่เขามีเป้าหมายคิดนะแล้วก็ไปถึงยานปุ๊บมันจะหู้ทันทีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนขึ้นมานะตรงนี้เป็นต้นก็ย่าคือเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเกิดความสำนึกเกิดความสำเนียกเกิดความรู้ขึ้นมาเพื่อสู่เป้าหมายในอนาคตได้นะอันนี้ก็คือสังหาวัตถุ4ที่หมอบให้กับคณะสัทธาญาติโยมหลายในช่วงตอนเจ้านี้นะก็เหลือไปดูเวลานะเหลือเวลา4นาทีนะก็ขอยุติธรรมะแนวนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยววันต่อไปเขาจะมาอู้กันในเนื้อหาสาระธรรมเพื่อนเขาว่าธรรมะในการสร้างสมรรถนะในการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่ละข้อไปเอามาฝังกับคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนวันนี้ก็ขอเจริญพรขอบคุณกับคณะสัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาสร้างบารมีธรรมร่วมกันในการดำเนินชีวิตของคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวเนี่ยบอกว่าจะเป็นคุณโยมสรวุฒิตัวคุณโยมแม่อภัยคุณโยมแม่ป้านอมคุณโยมรสุคนคุณโยมอุศีเนี่ยคุณโยมมนชนกคุณโยมลาคุณโยมเพนเนี่ยคุณโยมแม่ที่วาวันคุณโยมแสงเดือนตัวคุณโยมเพ้นสีนะที่อยู่บ้านกาดโป่งตัวคุณโยมธนชานะคุณโยมศรีพันธ์คุณโยมเอราวัณคุณโยมโลกดลคุณโยมแดงหวานคุณโยมจันทาคุณโยมวิษณุคุณโยมอารีตัวนะแล้วก็คุณโยมบุญชนกคุณโยมนารีนาถตัวคุณโยมนิรนาถนะแล้วก็คุณโยมโชคดีมีความสุขคุณโยมปานองคุณโยมสุภาพดีคุณโยมสง่าตัวคุณโยมสวรรค์นะสวรรค์ตัวคุณโยมคนไกลบ้านคุณโยมจันทร์ฟ้องคุณโยมสมพร
ยมบวรคุณยมลักษณะนะทั้งต่างประเทศเปิ่นฟังรายการธรรมะยามเจ้าเฮาโตยนะคุณยมผีบาบิลอนโตยคุณยมฟองคําคุณยมสุภาพรนะที่เข้ามาสวมสร้างบารมีธรรมร่วมกันในช่องตอนเจ้านี่นะฮะยมสุภาพรยมฟองคําคุณยมอเนกนะคุณยมชูสมรคุณยมสายทองนะคุณยมทีนะคุณยมนงรักคุณยมจันทร์สวยนะคุณยมจิรวดีตัวคุณยมคนไก่บ้านคุณยมสวรรค์ตัวนะคุณยมสง่าคุณยมสุภาวดีคุณยมโชคดีมีความโชคคุณยมปานหนอมนะคุณยมศรีวิไลคุณยมดีรนาคุณยมบุญเที่ยงคุณยมอารีคุณยมแดงหวานคุณยมนพดลคุณยมเอราวัณคุณยมดีเจแกมยุ้ยตัวคุณยมธนชาคุณยมวินิจคุณยมแสงเดือนคุณยมแม่เพ็ญศรีคุณยมราคุณยมมนชนกนะและคุณยมรถสุขนคุณยมราวันคุณยมอิทธิพลตัวคุณยมสรวุฒิตัวที่เข้ามาร่วมสร้างบารมีธรรมหลวงวันเพื่อเกิดความพลังภายในกับตัวเราพลังจิตพลังใจพลังภายในที่สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะแล้วก็ทุกพีเดคามโนพิโคทุกพีอาพินันโถพิโคพระขูพิทักษ์บริยานพระขูวิจารณ์บริการตัวท่านพระขูโสพลวัดสันดองบงตัวนะที่ฟังรายการธรรมะยามเช้าตัวเจ้าทำแล้วตั้งเสริมงามตัวนะวันนี้เวลาหมดเวลาธรรมะพระขูวิบูลปริยัติยากรนะคุณโยมจันตัวนะจันตัวเนี่ยที่ฟังรายการธรรมะยามเช้าปิไทยรายการก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมนะขอให้คณะสัทธาญาติโยมทุกคนท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันหน้าสุขะคุณโยมแม่สุรีตัวนะคุณโยมแม่สุรีตั้งบ้านหลวงของเจ้าคุณโยมแม่สลวยตั้งบ้านเครือญาติตัวประคูพรนมชัยตัวนะแล้วก็ตั้งบุญพระลายศิลาทองตะเลยป้าติ๋มตัวตั้งบ้านกำแพงเมืองนะขอความสุขความเจริญจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายขอให้คณะสัทธาญาติโยมทุกคนท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญที่มาค้าขึ้นก้าแม่นไข่ใหม่ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ขอเจริญพรลาด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับประเทศธาระครับ